จังหวัดศรีสะเกษในอำเภอโพศรีสุวรรณเปิดกิจกรรมรำวงสรวงฉลอง241ปีศรีสะเกษกลางเกาะนาคเมืองบาดาลที่เกาะนาคเมืองบาดาลวัดไตรสามัคคีตำบลโตดอำเภอโพศรีสุวรรณจังหวัดศรีสะเกษนายสุวรรณเนตรเนติกุลในอำเภอโพศรีสุวรรณได้เป็นประธานเปิดกิจกรรมวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์อำเภอโพศรีสุวรรณเนื่องในโอกาสงานเฉลิมฉลองปู่ขวัญบ้านบายศรีเมืองรุ่งเรือง241ปีจังหวัดศรีสะเกษจากนั้นนางรำทั้ง22อำเภอจำนวนกว่า 4,000 คนจะได้เดินทางไปร่วมในพิธีเปิดงานและรำเฉลิมฉลอง241ปีจังหวัดศรีสะเกษอย่างยิ่งใหญ่พร้อมกันในวันที่19พฤศจิกายนนี้เวลา 16:30 นที่สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษาครบ80พรรษาเกาะกลางน้ำห้วยน้ำขำอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษโดยมีนายจันโต๊ะสิงห์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสียวนำหัวหน้าส่วนราชการอำเภอโพศรีสุวรรณผู้บริหารสถานศึกษาในพื้นที่อำเภอโพศรีสุวรรณและประชาชนชาวอำเภอโพศรีสุวรรณร่วมในพิธีบวงสรวงเป็นจำนวนมากโดยนายสุวรรณได้กล่าวว่าในการรำวงสรวงในครั้งนี้เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ241ปีจังหวัดศรีสะเกษซึ่งทางจังหวัดและอำเภอได้มีกิจกรรมระหว่างวันที่17ถึงวันที่21พฤศจิกายนนี้ในวันนี้ถือว่าเป็นวันแรกของกิจกรรมจึงได้มีพิธีบวงสรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัดศรีสะเกษและประจำอำเภอโพศรีสุวรรณเรามีกิจกรรมประกอบกัน2จุดคือจุดที่1ที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอโพศรีสุวรรณและบริเวณเกาะนาคเมืองบาดาลโดยสถานที่แห่งนี้เรียกว่าเกาะนาคเมืองบาดาลวัดไตรสามัคคีถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของอำเภอโพศรีสุวรรณและของจังหวัดศรีสะเกษมีความสวยงามและร่มรื่นเป็นแหล่งท่องเที่ยวอันสวยงามมีนักท่องเที่ยวให้ความสนใจเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวกันเป็นจำนวนมากและในช่วงเฉลิมฉลอง241ปีนี้จังหวัดศรีสะเกษก็ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปได้เข้ามาร่วมเฉลิมฉลองและท่องเที่ยวเมืองสี่เผ่าไทยศรีสะเกษนอกจากนี้แล้วอำเภอโพศรีสุวรรณยังมีงานวัฒนธรรมลุ่มน้ำห้วยทับทันในวันที่8ถึงวันที่9ธันวาคมนี้อีกด้วยที่บริเวณลานพระใหญ่หนองหูตำบลอีเซอำเภอโพศรีสุวรรณโดยมีการแข่งเรือประเพณีมีการรำเฉลิมฉลองอำเภอโพศรีสุวรรณกิจกรรมชกมวยไทยมีมหรสพต่างๆและการแสดงสินค้าโอท็อปพื้นบ้านอำเภอศรีสุวรรณอีกด้วยก็นางรำทุกท่านนะครับก็ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณนะครับขอบคุณส่วนราชการที่แห่งนี้นะครับเกาะนาคเมืองบาดาลก็ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของอำเภอโพธิ์สีสุวรรณและจังหวัดศรีเกษนะครับมีความสวยงามนะครับแล้วก็ในวัดเองนะครับก็บริการทุกอย่างฟรีนิวส์24บุญทันทุศรีวันภาพข่าวนิวราชิพศรีรายงาน